ครับขอบคุณอุปกรณ์มวยครับคิงโปรบ็อกซิ่งครับเมื่อสักครู่นี้ช่วงปลายยกที่2ได้เห็นอะไรมากขึ้นนะครับได้เป็นคนละเข่าก่อนจากแล้วครับแต่ว่าเข่าของเพชรศิลาเป็นลักษณะแบบว่าก้าวเข้าไปแทงครับยกที่3ครับว่ากันต่อครับมุมแดงเพชรศิลาน้ำเงินนี่โฟวินสิทธิ์เจริญทรัพย์ก็โอ้โหแทงมาตีคืนครับเทโอ้โหดูอัดเข้าเชือกแล้วเด้งตีเข่าซ้ายครับโฟวินหัวเพชรศิลาหลุดออกไปนอกเชือกเลยครับเข้มข้นขึ้นแน่นอนแล้วครับยกนี้ครับมวยมันวันศุกร์นี้เป็นราตรีเป็นค่ำคืนแห่งการพลิกล็อกแล้วครับของคู่มวยในรายการครับสำหรับบรรดานักซื้อขายหรือว่าท่านรองทั้งหลายครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่อยู่ในหัวใจแฟนมวยทั้งประเทศแน่นอนครับเพราะว่าทุกสัปดาห์ครับทุกวันศุกร์ที่นี่แหละครับคู่มวยนี่ต้องบอกว่าพลิกกันสนั่นเลยครับแข้งซ้ายไปครับเพชรศิลาโควินขยับเดินเข้าไปครับแต่ว่ายังไม่มีอาวุธนำครับโดนแข้งซ้ายเพชรศิลาแม้ว่าจะติดบังก็ตามแต่ว่าเตะแล้วมันได้รูปได้ทรงครับโควินขยับเข้าไปต้องดูแล้วครับไฟที่แล้วนี่ขึ้นชั้นไปแพ้ชัยโยมาครับความมั่นใจหายหรือเปล่าโควินครับอ้าวครับผัดกันเกี่ยวกันละแข้งซ้ายเพชรศิลาแม่เพชรศิลาได้2ครับโควินได้แข้งเดียวเพชรศิลาขยับจะเตะซ้ายไม่ได้ครับหลอกเป็นแทงขวาดูในครับโควินพยายามไล่แขนพยายามขึ้นคอเอาแล้วครับดูครับจังหวะนี้ครับหมุนจริงความแข็งนี่ครับแม่จะหักเขาครับแต่ว่าตัวเองล้มเองครับเพชรศิลาเรียกว่าวงในเนี่ยตอนนี้นะครับถึงตอนนี้นี่ดูว่าทางด้านของโฟวินเนี่ยดูว่าจะได้เปรียบแล้วก็เริ่มมั่นใจโอ้โหโดนตัดล้มไปเหมือนกันนี่นะครับเหลี่ยมเชิงซ้ายจัดจ้านนะครับทางด้านของเพชรศิลาโฟวินขยับเดินเปิดเกมแล้วครับยกนี้ครับอ้าวเตะลุดโดนซ้ายกินเปล่าโต้ขวามาติดบังครับเพชรศิลาดูมั่นอกมั่นใจแล้วครับโฟวินขยับเบียดเข้าไปครับยกแข้งยกขาทำลายจังหวะคู่ต่อสู้แล้วสร้างจังหวะตัวเองครับแข้งขวาแต่ว่าโดนซ้ายคืนมาเหมือนกันครับเพชรศิลาแทงขวาอ้าวนายมาดูครับจังหวะนี้มีศอกไหมไม่มีศอกให้เห็นครับปล้ำนายเล่นเข่ากันอย่างเดียวครับตอนนี้เอาละครับเรียกว่าเบียดไปเรื่อยเลยนะครับทางด้านโฟวินอยู่นอกนี่ดูจะช้ากว่านะครับแล้วก็แข้งซ้ายของเพชรศิลานี่ดูว่าจะออกได้แม่นนะครับคอยสกัดเอาไว้ตลอดโฟวินนี่กว่าจะเข้าถึงตัวก็โดนซ้ายก่อนแต่พอเกาะได้นี่ดูว่าได้เปรียบนะครับวงในเอาเลยครับโอ้โหกดแขนกดแขนของเพชรศิลาไว้นะครับแล้วก็ตีก็อย่างที่พี่อารีบอกเลยครับอ้าวแล้วก็เททิ้งลงไปครับถ้ายืนคุยนี่เสียเปรียบแน่ครับเสร็จฝีมือของเพชรศิลาครับต้องเดินเร็วเข้าถึงตัวครับโฟวินครับเดินต่อครับเดินต่อโอ้ยังไม่ได้ออกครับหมดยกที่3ก่อนเดี๋ยวค่อยกลับผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนครับรายการวันนี้ครับเอาละครับยกนี้นะครับถือว่าเป็นยกสำคัญของทั้งคู่เลยนะครับเราจะเห็นหน้าเห็นหลังกันก็ยกนี้แหละครับปล่อยตัวมานี่ในช่วงพักยกนี่ทางด้านของเจริญทรัพย์นะครับบอกให้ลูกชายนี่เล่นในอย่างเดียวอย่าอยู่ห่างนะครับพอรู้ว่าวงนอกเนี่ยเสียเปรียบนะครับจะช้ากว่ากิ๊กหนึ่งจังหวะนี้ครับแม่พยายามเดินเข้าไปดันเข้าเชือกแล้วก็ตีครับตีไม่พอครับก็ยกขาไว้เลยครับให้กรรมการเห็นครับว่าผมทำได้เดินเข้ามาครับเพชรศิลาเตะซ้ายถีบซ้ายแต่ว่าเดินเร็วครับโฟวินรวบปลายปีกแล้วก็หักทิ้งลงไปครับจังหวะนี้ครับบ่าววีครับเจริญทรัพย์เก็บว่าชอบดีโบกมือรัวๆครับบอกให้เดินเข้าไปอีกเดินเข้าไปอีกตอนนี้ดูว่าโฟวินนี่ยิ่งชกจะยิ่งมั่นใจแล้วนะครับโอ้แต่มาโดนซ้ายก็โอ้โหแทงเขา 2-3 ดอกนี้เอาเลยครับเรียกว่าสถานการณ์ในเวทีตอนนี้นี่ปั่นป่วนอีกแล้วนะครับ3เข่านี้ครับจังหวะเดินเข้าในต้องอย่าหลุดอย่าหลวมครับเพราะว่าเพชรศิลานี่จัดจ้านเลยครับไอ้หลงเหลี่ยมนิดเดียวนี่เสียท่าได้เลยครับโฟวินพยายามขยับเดินเพชรศิลาเตะซ้ายครับจับในคีบคอได้เพชรศิลาครับดูไล่แขนแต่ว่าโฟวินไม่สนครับไม่ต้องแต่งตัวครับเด้งตีแล้วก็โดนหักทิ้งลงไปครับเอาละครับเพชรศิลาจังหวะนี้ทำได้ดีครับเรียกว่าวงในดูเสียเปรียบแต่มีเหลี่ยมมาช่วยนะครับคอยบิดคอยหักแล้วก็ไล่แขนแทงดูว่าโฟวิลต้องเดินให้เร็วกว่านี้นะครับเดินช้านี่เข้าทางของเพชรศิลาเลยโอ้โหมีศอกขวาด้วยครับเพชรศิลาโฟวิลไม่สนครับอาศัยลูกดื้อลูกตื้อครับเปลี่ยนเข้าไปแต่ว่าจังหวะนี้ทำอะไรไม่ได้ครับเป็นเกมของเพชรศิลาครับเดินต่อแล้วครับโฟวิลครับเดินต่อครับโอ้โหนี่ครับพอไปช้าก็เรียบร้อยสิครับก้นจำเบ้าไปครับลุกขึ้นมาเร็วครับแข้งขวาแทงเข่าซ้ายครับโฟวินลุยต่อลุยต่อแต่ต้องระวังเหลี่ยมด้วยครับดูว่าเพชรศิลานี่จะชกด้วยความมั่นใจชกไปยิ้มไปแล้วนะครับตอนนี้คอยดักเตะดักทีบแต่ว่าโฟวินไม่สนชวนทะเลาะไปเรื่อย
ตี้นะครับวงในนะดูว่าดีกว่าแต่ว่ากว่าจะเข้าไปนี่จะโดนซ้ายก่อนโอ้โหจะเข้าตำรากว่าถั่วจะสูงงาก็ไม่หรือเปล่าครับอีกคนหนึ่งสู้ด้วยกลยุทธ์แล้วครับส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยต้องอาศัยวงในครับเบียดเข้าไปติดครับแต่ว่าเจอแข้งซ้ายไปก่อนยกบังได้ครับโฟวินแทงเข่าซ้ายโดนแข้งซ้ายคืนมาเกี่ยวได้จับได้โต้คืนยังไงครับจะเทล้มไม่ไม่ล้มครับมันหนุกมั่นใจครับตอนนั้นของเวสซีลาครับดึงให้โฟวินชกในเกมของตัวเองได้สำเร็จแล้วครับยกนี้ครับช่วงปลายๆมาแล้วครับเหลืออีก10วินาทีครับโฟวินจะทำยังไงครับนี่ครับจังหวะจะจับในครับกว่าจะถึงตัวครับจุกจิกครับเวสซีลามีทั้งหมัดมีทั้งแข้งซ้ายครับหมดยกครับพักกันก่อนครับสุดท้ายครับยกนี้นี่ต้องบอกว่าต้องทำให้เห็นต้องทุ่มสุดตัวครับตอนนั้นของโฟวินครับอาชีพ 300,000 บาทด้วยครับแหมน่าสนใจมากครับก็ต้องขอขอบคุณครับอุปกรณ์ King Pro Boxing ครับอุปกรณ์มวยคุณภาพครับที่เป็นผู้สนับสนุนรายการของเราครับช่วงพักยกนี่โฟวินถามเลยครับเอาไงดีครับคุณพ่อครับเอาเดี๋ยวดูครับยกที่5ครับเอายังไงล่ะครับโฟวินครับทิ้งไพ่ใบสุดท้ายหรือเปล่าครับเรียกว่าอาทิตย์ 300,000 นะครับต่อยทีนี่เศรษฐีย่อยๆเลยนะครับตอนนี้ถ้าชนะมาได้นะครับไฟนี้ยาเข็มใหญ่มากครับ 300,000 ครับ30กันปั้นนะครับมีหรือเปล่าครับฟ้าจะผ่ากลางเวทีหรือไม่ครับมันสุกครับเอาเจอแข้งซ้ายของเพชรศิลาครับเนี่ยเดินช้าเสร็จหมดครับเห็นหมดแล้วล่ะครับเพชรศิลาครับผมก็พยายามครับจะเบียดเข้าไปจะเร่งเข้าไปครับแต่ว่าเกมแบบนี้ครับไปปล้ำในเสียบเข่านี่เกรงว่าจะไม่ทันแล้วครับต้องดูครับว่าโฟวินจะมีแผนอะไรอีกครับตอนนี้ก็น่าจะต้องมีหมัดมีศอกแล้วนะครับสำหรับโฟวิน 300,000 บาทนะครับนี่นะครับพยายามเหมือนกันโอ้โหแต่ดูว่าทางด้านของเพชรศิลานี่ก็ไม่ยอมครับคุมเกมนะครับคอยสาดแข้งแทงเข่าโต้คืนตลอดแล้วก็วนไปเรื่อยนะครับไม่ยอมเป็นเป้านิ่งก็เห็นหมดแล้วครับโฟวินขยับมานี่เขี่ยล่างก่อนเลยครับทางด้านของเพชรศิลาครับตอนนี้ก็ประคองอย่างเดียวแล้วครับไปกันเชียงวนไปเรื่อยครับมีแข้งซ้ายครับติดเบรกไม่ให้ทางด้านของโฟวินเข้าถึงตัวได้ครับขาก็ขยับฟุตเวิร์กวนไปครับหูนี่ก็เงียบฟังเสียงระฆังยกสุดท้ายครับต้องดูครับว่าจะเร่งได้แค่ไหนครับโฟวินยังไม่ยอมครับตราบใดที่ยังไม่ยอมตราบใดที่เสียงระฆังยังไม่ดังก็ยังมีโอกาสแหละครับเรียกว่าพยายามรวบเลยนะครับเพชรศิลาคุมเกมเอาไว้นะครับเข้าไหนนี่รวบไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามีหมัดมีศอกมาแล้วครับตอนนี้เอาแล้วครับได้ลุ้นครับได้ลุ้นถ้าต่อยมานี้ได้ลุ้นนะครับแต่ถ้าไปเดินปล้ำนายเสียบเข่าก็ถ้าภาษามวยก็ว่าตีกันยันพรุ่งนี้ก็ไม่มาแล้วครับต้องต่อยมาสับศอกอย่างเดียวครับเกมแบบนี้ครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยจะเพิ่มสถิติให้ตัวเองนะครับเป็นชนะ3ไฟติดครับสำหรับเพชรศิลาวอุรชาครับก็พอแล้วล่ะครับช่วงปลายยกที่5ครับเหลือไม่ถึง20วินาทีละเพชรศิลาก็ประคองตัวแล้วครับมั่นใจในผลงานที่ผ่านมาครับขณะที่โฟวินเองก็พยายามแล้วครับพยายามแต่ว่าจังหวะมันไม่ให้ครับโอกาสมันไม่มีครับ3วินาทีครับนับถอยหลังจบเกมแล้วครับ